หนังสือเราเก็บทานถ้าเบื่อยังไม่ได้ก็รับไปได้กองละหนุกองละชนิดเช่นสี่กองนี่เป็นสี่ชนิดด้วยกันเอาชนิดละเล่มละเล่มเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวเพิ่มมาหรือมันเพิ่มมาหรือมันแล้วถูกต้องไหมมาถึงมาถึงนี่แล้วมาเราเขาต้มเขาต้มขึ้นมาห้องหนังสือที่เขาแจกหนังสือต้องการเอาอันนี้ก็เริ่มมาเริ่มต่อครอบครัวนี่เป็นยังไงกว้างขวางไหมหนังสือที่แจกก็คือเขามาขอหนึ่งเขามาซื้อหนึ่งคือมาขอมาซื้อหนังสือเราเขาจะซื้อเป็นซื้อกรรมสิทธิ์มาขอไปพิมพ์แล้วมาซื้อเป็นกรรมสิทธิ์บางเล่มให้เป็นทั้งแสนคือเขาจะเอาเงินล้านอย่างนั้นจริงซื้อกรรมสิทธิ์แล้วเขาไปแจกเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาเอากรรมสิทธิ์ไปแล้วเราเขาหวังเงินล้านเพราะเขายิ่งกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นทั้งแสนเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันโอ้ยว่าเล่มเป็นแสนเล่มแล้วเป็นล้านล้านเราก็ไม่ได้เราบอกนี่เพราะเราไม่เคยเราไม่เห็นเงินล้านมีคุณค่ายิ่งกว่าใจคนเราว่าเราก็ไม่ให้เพราะว่าตัวมันจะแพร่หลายเร็วดำหน่ายไปคือเอาว่าอย่างนี้มันจะแพร่หลายแพร่หลายไม่แพร่หลายเราจะพูดอวดโดยซ้ำไปว่าใครจะแจกทานมากยิ่งกว่าวัดนี้ใช่ไหมล่ะจำหน่ายมันได้เท่าไหร่อันนี้ให้ทานไปทั่วประเทศไทยกว้างไม่กว้างมีงานที่เขาก็พูดเองเขาว่ามันไม่แพร่หลายเขาไม่จำหน่ายเขาว่านั่นมันแพร่หลายหรือไม่หลายดูที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาสามแดนโลกธาตุหลายหรือไม่หลายใครจะหาเอาครูอาจารย์ที่ไหนจ้างครูจ้างอาจารย์ไหนไปสอนคนสามแดนโลกธาตุได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาค่าจ้างรางวัลที่ไหนไปสอนโลกไปสามแดนโลกธาตุทางที่กว้างหรือไม่กว้างพระพุทธเจ้าถ้าหาอุตริพูดอย่างนี้แบบที่เลือดมันแทรกคำแทรกนี่มันเหยียบคำมันเหยียบไปแบบนี้มันไม่กว้างขวางง่ายใช่ไหมมันไม่แพร่หลายหัวตัวหัวมันตันหีสไตล์มันขายเอาเงินมันยังไม่ว่าจะแพร่หลายเลยไงอันนี้เราไม่เอาอะไรนี่เราหัวใจคนนะแล้วเงินกับหัวใจคนอะไรมันมีคุณค่ากันเอาตอบนั่นที่เอาตรงนี้สิหัวใจคนแต่ละดวงดวงเท่านั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนนี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลอุดรเข้าไปนั่นเลเซอร์ไม่มีโรงพยาบาลทั้งโรงก็อยู่เลเซอร์โอ้ทำไมนี่วะอย่างน้อยจะไม่ให้เมืองอุดรนี่ตาบอดกันหมดทั้งเมืองกันหรือว่าไม่มีเครื่องอะไรนี่นะว่างนั่นคืออย่างน้อยกับเมืองอุดรทั้งเมืองทั้งทั่วจังหวัดอุดรเขามาของนั่งจังหวัดอื่นก็มาถ้ามีใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมาอาศัยเรานี่เรียกว่าอย่างน้อยจะให้ตาบอดหมดทั้งเมืองอุดรนี่เลยเพราะเขาเงินประมาณไม่ได้หรือไม่ได้หรอเราให้เขาประมาณเราท่านเห็นไหมจะมีข้อแม่หนึ่งจะสั่งที่ไหนวะถ้าสั่งเชื่อมาเร็วเราหาเงินไม่ทันตอนนั้นที่เราไม่หาเงินเนี่ยมันก็พูดติดปากอุ้ยยังหาเงินไม่ทันนะถ้าสั่งเชื่อมถ้าสั่งมึงได้เอาได้วะเขาบอกเขาตักมังนอกเอาตักเลยนั่นนี่ตกมาแล้วตกมาในสารสวรรค์เนี่ยเราเข้าไปดูแล้วโอ้ยดีมากเลยนี่ไม่ใช่น้อยนะที่มันจะสมบูรณ์เนี่ยคือบอกแล้วเอาอย่างสมบูรณ์เลยว่ะคืออันนั้นสำหรับอันนั้นอันนั้นสำหรับนั่งสีตาด้วยแหละอันนี้สำหรับอันนั้นอันนั้นสำหรับอันนั้นสำหรับมันเป็นสามสี่เครื่องเลยมาด้วยกันนี่ก็เครื่องใหญ่นะสามสี่เครื่องอันนี้สำหรับก็หมอเป็นผู้แนะนำเป็นผู้อธิบายให้ฟังชี้แจงทุกอย่างอธิบายให้ฟังทุกอย่างเพราะหมอตาเป็นผู้รักษาอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเครื่องอันนี้เอาไปก็หมอคนนี้ก็ทำหน้าที่เลยได้หลายแล้วตั้งแต่ตรงมานี้ไม่กี่วันตั้งหลายแล้วนั่นก็อย่างนั้นละที่เราบางคนตาจะบอดก็มีอยู่หรอกท่านเห็นไหมล่ะก็ตกกันไปครับบางคนตากำลังจะบอดก็มีช่วยนั่นอย่างนั้นแล้วก็ตกกันมาก็เห็นคุณค่าของมันขนาดไหนนี่เราคิดว่ามันราคาเท่าไรรวมทั้งหมดนี่วะเขาบอกว่า4 ล้านกว่าเอาเลยวะตาคนหนึ่งมันราคามากกว่าเงิน4 ล้านนั่นระหว่างนี่เลยนั่นเห็นไหมตาคนเพียงตาเดียวเท่านั้นมันก็มาก
ยิ่งกว่าเงิน4ล้านบาทแล้วว่ะเอาเลยว่ะเป็นเดียวมันมีข้อแม้ว่ะจะจับกรุงเทพหรือจะต่างเมืองนอกคนเรามันมีแต่หัวใจเฉยมันไม่มีเงินเงี้ยมันมีแต่ใจพอสั่งเมืองนอกสั่งเลยนี่ก็พอดีตกมาก็พอดีเงินก็พร้อมเตรียมไว้แล้วเกียรติไว้เลยถ้าอันไหนได้นั่นแล้วต้องเกียรติไว้เกียรติไว้เพราะนั่นจริงต้องว่าความช้าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเงินเราจะกะคำนวณไว้ให้เรียบร้อยเรียบร้อยเงินอันนี้เกียรติเอาไว้เลยไม่แตะอันนี้อย่างที่ว่านี่ถ้าจ่ายวันก่อนวันนี้ก็จะจ่ายนี่ก็6ล้านนั่นทั้งนี้เพราะมาพร้อมกัน3เครื่อง4เครื่องอุตสาห์ปาปีประทุมก็มาแล้วโตโยต้ารถยนต์คันหนึ่งก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วมาพร้อมกันหนึ่งย่างนี้จะจ่ายถึงเกือบ6ล้านก็อย่างนั้นแล้วนี่เราเกียรติไว้แล้วอันนั้นที่สั่งให้เกียรติแล้วอีกสองสามวันนี้ก็ทำบางสามหมอก็จะมาเพราะเราไปดูแล้วเกือบจะเสร็จมันเสร็จก็ต้อง 70-80% แล้วเราไปดูแล้วไหนว่าจะไปรับเงินเป็นงวดไม่เห็นไปรับหรอกโอ้ยมันยังคุณมูลงานอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเนาะแล้วไม่เห็นไปรับหรอกเพราะว่าเราไปดูเองไปดูงานตึกอะไรเรียบร้อยเกือบจะเสร็จแล้วก็ยังเหลือลาดพื้นอย่างนี้หน่อยจากนั้นเขาก็อะไรทำความสะอาดแล้วก็เสร็จไม่นานอันนี้ก็ล้านห้าจะมาเออตรงนี้จะจ่ายเวลาสักแปดน่าจะไม่ต่ำก็700,000กว่าถ้าไม่ถึงแปดก็ต้อง700,000กว่าแล้วโอ7 ล้านกว่าเพราะอันนั้นมันก็ล้านห้าแล้วอันนี้มันก็รวมกำลังจะเข้า6 ล้านอยู่แล้วจนหกล้านอยู่แล้วอันนั้นก็ล้านห้าเต็มแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งเราคิดไปในใจยังไงมันก็คงไม่ผิดแล้วคือตึกนี้เป็นตึกคลอดทั้งหมด 100% ให้เป็นตึกคลอดทั้งนั้นห้องที่แรกกำหนดกันว่า4ห้องก็เลยเอา5ห้องแล้วก็ไปดู5ห้องแล้วก็ทีนี้เครื่องมือทั้งหมดนั้นมันจะไปไหนมันก็จะต้องมานี่เนี่ยเครื่องมือคลอดทั้งหมดเลยนับแต่เตียงขึ้นไปอุปกรณ์ทั้งหมดในตึกนั้นหลังนั้นก็คงจะมาที่นี่เป็นเดียวแม่มีข้อตกลงกันเท่านั้นแต่อะไรก็ตามอะไรมันก็ไม่เหนือธรรมเนี่ยคือเรื่องทำแล้วมันไม่มีขอบเขตเข้าใจหรือเปล่าล่ะว่าจะให้เท่านี้ก็ให้เท่านั้นว่าจะขอเท่านี้ก็ขอเท่านั้นเหมือนกันมีเรื่องทำเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องซื้อเรื่องขายแล้วก็ไม่ได้ราคากันไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทำเป็นอย่างนั้นมันเฉลี่ยถัวกันจนกระทั่งได้กันสมานกันปุ๊บได้เลยมันหนักแน่นเรื่องทำก็ที่โดยยังที่ว่าเราเวลานี้เรากำลังให้รอโรงพยาบาลต่างๆให้รอก่อนเรากำลังหนักมากแล้วก็บอกให้รอก่อนนี่เวลามันจำเป็นเข้ามาฟังเหตุผลแล้วถ้าตัดคิวให้เลยเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วตัดคิวให้สองสามโรงเลยเวลานี้นู่นอะไรติดต่อเขมรนั่นก็โรงหนึ่งแล้วพยากรภูมินี่ก็เชื้อโดนนี่กับอันหนึ่งนี่ที่ตัดคิวให้นะตัดเข้ามาเลยยังไงก็ติดคุกก็ติดติดตารางก็ติดอะเรื่องมีเงินให้เขาเราจะโดดเข้าคุกเองเราบอกนี่ลูกศิษย์เรามีถ้าไปลากเราออกเราจะเป็นนักโทษมันตลอดชีวิตเป็นอะไรไปวะเราว่าอย่างนี้วะก็ว่าอย่างนี้เป็นอะไรไปเอาเลยวะมันจำเป็นเห็นอยู่นี่เราทางนู่นก็มาขอทางเอ็กซ์เรย์ทางสุวรรณคูหาก็บอกให้รอเหล่านี้รอทั้งนั้นแหละวะเวลานี้รอทั้งนั้นแหละวะนี่เราพูดถึงเรื่องหนังสือเขามาขอซื้อหนังสือหลวงตาบัวมาซื้อหนังสือชื่อกรรมสิทธิ์คือเราเรียกว่าเราขายหนังสือขายกรรมสิทธิ์ไปพร้อมเลยเขาซื้อเล่มก็เป็นทั้งแสนบางเล่ม2 แสนเขามาซื้อบอกเลยจะให้2 แสน 3 แสนก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเลยเขาจะซื้อกรรมสิทธิ์ของเราไปเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาหวังเอาเงินล้านจากหนังสือแต่ละเล่มมาเล่มเมื่อเราขายเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะไปแตะต้องเขาได้เขาเป็นของเขา 100% เช่นอย่างประวัติหลวงปู่มั่น 200,000 เริ่มมี 200,000 เลยนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาพอเขาพูดเสร็จแล้วว่าอย่าว่าแต่เริ่มแล้วเป็นแสนเลยเริ่มแล้วเป็นล้านล้านหลวงตาก็เอาไม่ได้แล้วพอเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านที่หัวใจคนนะฟังดิพิจารณาที่ท่านทั้งหลายถูกหรือถูกรู้เหตุเงินล้านมีคุณค่าต้องหัวใจคนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหัวใจคนไม่ได้สั่งสอนเงินล้านไม่ได้สั่งสอนเพื่อเงินล้านนะสั่งสอนหัวใจคนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าสอนหมดสัทธาเทวมนุษย์สานังนี้จะยังไม่ว่าเปรตานังเข้าไปมนุษย์สานังเข้าไปเข้าใจไหมล่ะสอนหมดทั้งเปรตทั้งผีทั้งยักษ์ทั้งมารสอนหมดพระพุทธเจ้าแต่ท่านเราย่น
เพราะฉะนั้นเช่นอย่างพวกขั้นสูงพวกดีก็เทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจนกระทั่งถึงท้ามหาพรหมเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นอันนี้รวมนี่พระพุทธเจ้าสอนหมดสอนเพื่ออะไรถ้าไม่สอนเพื่อหัวใจคนสอนเพื่ออะไรถ้าไม่ได้สนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรสิ่งนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่มันอยู่ที่หัวใจคนจะดีจะชั่วจะร่มจมชิบหายก็หัวใจคนจะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นก็หัวใจคนที่ได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วนั่นมันอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมขอให้พี่น้องทั้งหลายสงวนหัวใจเจ้าของให้ดีนะอย่าไปสงวนนั้นอย่าสแสวงนี้จนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวคือลืมหัวใจเจ้าของไม่ได้สังเกตสังกาว่าวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากมันคิดเรื่องส่วนมากมันคิดแต่เรื่องต่ำๆและมากที่สุดเลยเราดูถ้ามันคิดต่ำก็ยกระดับมันขึ้นมาหากห้ามมันอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่ดีคิดครั้งหนึ่งไม่ดีครั้งหนึ่งคิดที่สองที่สามไม่ดีไปเรื่อยคิดมากกว่านั้นก็ดึงเจ้าของไปล่ะทีนี้ให้ไปทำตามความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนี้อยากหลายครั้งหลายหนมันมีกำลังมากมันก็ลากเจ้าของไปก็ทำชั่วอย่างไม่รู้สึกตัวเลยนี่เรื่องการปล่อยใจเป็นอย่างนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากนะเราพวกเราทั้งหลายมันสนใจแต่อย่างภายนอกไม่ได้สนใจในหัวใจเจ้าของไม่รักไม่สงวนในหัวใจเจ้าของบ้างเลยศาสนาสอนลงไปจุดนั้นทั้งนั้นนะลงไปจุดมโนบุพังคโมมโนบุพังคมาตมานมโนเสถามโนมายาไม่ว่าสิ่งใดทั้งโลกนี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำหรับสัตว์ที่มีวิญญาณครองมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจไม่ว่าดีว่าชั่วจะสำเร็จจากที่นี่ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วตัวนี้แหละจนตัวสร้างความชิบหายให้เจ้าของเองและส่วนรวมถ้าใจนี้แล้วการอบรมด้วยดีแล้วตัวนี้จะสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วตลอดครอบครัวและสังคมต่างๆทั่วประเทศเขตแดนจะได้รับความร่มเย็นไปตามๆกันถ้าใจได้รับความเหลียวแลจากพวกเราได้ปฏิบัติรักษามันเมื่อรักษาใจแล้วเรื่องกายเรื่องวาจามันไม่ดีดไม่ดิ้นอะไรน่ะมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจนะมันยุบยิบยุบยิบอยู่นี่หัวใจมันอยากให้พูดให้พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ส่วนมากมีแต่พูดเสียไม่พูดได้เลยพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะท่านว่าปากเป็นเอกฟังนี่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีท่านว่าปากเป็นเอกยกตัวอย่างเช่นปากพระพุทธเจ้าเราพูดภาษาตลาดให้รู้ทั่วกันตามศัพท์ราชาศัพท์ให้สมกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระโอษฐ์แต่นี้เราพูดให้ได้ยินให้ทราบทั่วถึงกันว่าปากเป็นเอกคือปากยังไงคือปากพระพุทธเจ้าปากพระสงฆ์สาวกท่านพูดอะไรท่านไม่มีเสียหายไม่ว่าจะพูดดีไม่ว่าจะพูดดีพูดดุพูดอะไรกิริยาการใดๆเพื่อชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งนั้นท่านไม่ได้เพื่อไปเพิ่มสิ่งสกปรกสวมให้มันเหม็นคลุ้งมากขึ้นนะท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรก็มีแต่ชำระทั้งนั้นชำระนั้นนี่เรียกว่าปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุปากเป็นเอกหัวใจเป็นเอกออกมาจากหัวใจพอออกจากใจแล้วก็ออกมาปากก็เป็นเอกกิริยาการแห่งการกระทำเป็นที่สองที่สามไปเรื่อยอยู่ที่ใจเป็นเอกอันหนึ่งอันดับแรกละเพราะนั้นจึงให้พากันรักษาใจบ้าง อย่าให้มันดีดมันเดี้ยนจนเกินเหตุเกินผลแล้วมองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอย่ามองดูว่านั่นดีนั่นนี่ดีนี่นั่นดีงั้นเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่ใจพูดดิ้นกับคนมันจะตายนะใจเป็นโรงงานที่เปิดไม่มีเวลาปิดโรงงานเรานั้นมีเวลาเปิดเวลาปิดนะปิดเปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านั้นโรงงานต่างๆนะแต่หัวใจนี่เปิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถ้าไม่มีนอนแล้วตายไปนานแล้วคนเรานอนนั่นแหละเป็นเวลาพักงานของใจที่คิดที่ปรุงบางทีนอนมีอารมณ์มากๆนะมีความคิดความปรุงมากๆอารมณ์ร้ายเป็นภายในจิตใจเกิดภายในจิตใจแล้วเวลาหลับไปนี่บ่นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยก็มีนั่นคือจิตมันไม่เข้าภวังค์ความหลับไม่ได้เพราะความกังวลวุ่นวายนี่ดึงไว้ลากไว้พอหลับพอเคลิ้มๆมันก็ฝันไปเลยล่ะเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าภวังค์ความหลับจิตที่เขาถ้าฐานที่มันลงทางพลังความหลับมันจริงแล้วจะหลับสนิทเลยไม่ฝันนั่นธาตุขันธ์มีกำลังมากจิตใจก็ได้รับความสุขความสบายนั่นมันหนุนกันอย่างนั้นถ้านอนหลับแล้วฝันเนี่ยเพราะความคิดมากยุ่งมากวุ่นวายมากพอจะหลับมันก็หลับไม่ได้มันก็อยู่พอคลาคาซังนี่
พอเคลิ้มเคลิ้มไปฉะนั้นมันก็ฝันละเมอไปต่างๆนานานี่แล้วคนเราที่อยู่ได้ตรงนี้เพราะการหลับนอนนะเป็นสำคัญมากเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจที่จะทรงท่าทรงขันไปนานเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนถ้าเราไม่คิดมากเราก็นอนหลับสนิทดีนั่นเวลานั้นสังขารความคิดความปรุงของเรามันก็ระงับไปตามๆกันหมดพอตื่นขึ้นมาก็คิดตลอดนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ทราบว่าคิดเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าโรงงานนี่เปิดแล้วไม่มีปิดก็คือโรงงานหัวใจคิดปรุงนั่นเองแล้วคิดปรุงส่วนมากมีแต่คิดปรุงเรื่องมายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาเจ้าของไม่ค่อยจะคิดให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขเช่นคิดอัดคิดทำเช่นภาวนาจะคิดปรุงพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดทางธรรมเพื่อใจให้สงบแต่คิดในทางโกงกันข้ามแล้วเป็นคิดเป็นภัยทั้งนั้นทำใจของเราให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นให้พากันมองดูหัวใจตัวเองบ้างรักษาใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ได้ภาวนาบ้างดีภาวนานึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่ให้มันหลับกับพุทโธเวลานี้เราไม่เอาอะไรแล้วเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราก็คิดมาตั้งแต่เราตื่นนอนแล้วจนกระทั่งถึงจะหลับนี่ไม่เห็นมันได้ว่าเงินล้านก็ดีเงินอะไรเงินแสนเงินเป็นล้านล้านก็ดีหรือสมบัติเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างเต็มแผ่นดินที่เราอยากได้โดยความคิดของเรามันก็ไม่เห็นได้บัดนี้เราจะพุทโธเราไม่หวังอะไรแล้วเวลานี้ตอนจะหลับนี่เห็นนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นแล้วจิตสงบเย็นตอนนั้นก็หลับสนิทดีคนจิตไม่ฟุ้งซ่านนอนหลับสนิทดีนอนหลับตามเวลาถึงไม่หลับก็ไม่ออกคือเรื่องธาตุขันธ์มันไม่ปกตินี่มันก็ไม่หลับเหมือนกันถึงจิตจะดีขนาดไหนธาตุขันธ์ไม่ดีมันก็ไม่หลับแต่มันไม่วุ่นถึงไม่หลับมันก็รู้อยู่เฉพาะตัวเองมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตที่อิ่มตัวจิตที่พอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับจิตที่หิวโหยมีแต่ความคิดความปรุงวุ่นวายกินข้าวอิ่มแล้วจนจะตายท้องป่องขนาดนี้หัวใจไม่ละกินอิ่มท้องป่องขนาดนี้หัวใจมันยังไม่อิ่มมันยังต้องคิดยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดเวลานั่นหัวใจมันมีอาหารมันคิดแต่หัวใจที่มีอาหารคือมีธรรมพอตัวแล้วอย่างใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านมันพอตลอดแล้วคำว่าทุกข์นี่ไม่เคยมีตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วทุกข์ก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันทุกข์ในหัวใจของพระหลานของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานและตลอดอนันตกาลไม่มีทุกข์เข้าไปเกี่ยวบนเลยกับพวกเราที่หอบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนมีแต่กองทุกข์ตลอดเวลานี้เอาไปแข่งกันดูสิเป็นยังไงคนนี้ไม่มีทุกข์ตลอดนั่นแหละไม่นอกจากไม่มีทุกข์แล้วบรมสุขยังมีอีกไม่สุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วด้วยเนี่ยไม่มีทุกข์ด้วยมีสุขยอดอย่างยอดเยี่ยมด้วยกับพวกเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์บีบคออยู่ตลอดเวลาเรามีคอไหมถ้ามีคอนั่นละตรงนั้นละตรงกิเลสมันบีบได้ง่ายเข้าใจไหมแล้วมีความสุขที่ตรงไหนพี่นาสินี่เรื่องความคิดความปรุงมันปรุงถึงขนาดนั้นนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงหาเรื่องเจ้าของตลอดโลกเราจึงหาความสุขไม่ได้ถามหน้าแล้วก็ถามสิเป็นยังไงสบายดีหรือสบายตายลืมขึ้นเลยมันตอบเรื่องมันเป็นงั้นงั้นเข้าใจไหมดีไม่ดีก็สบายตายพลอยหนูไปเที่ยวเมื่อคืนไม่มาพึ่งมาเดี๋ยวนี้นอนรับข้อคุณนั่นวะฟังสิน่ะเธอเป็นไงสบายดีเหรอไปถามผู้หญิงเขาสิผู้หญิงมันปากเปาะนี่พอไปถามเป็นไงสบายหรือสบายตายไงพ่อยหนูมันไปเที่ยวมาไปที่ไหนมันฮอกเพิ่งมาเดี๋ยวนี้มันนอนหลับคอกๆหรือยังไม่ตื่นเลยฟังสิน่ะนั่นเป็นสุขเลยนั่นเขาตอบมาเป็นความสูงเขาเลยนั่นไม่ได้สุขไอ้ผู้ชายกับพนักงานถ้าผู้หญิงมันเป็นหญิงซ้ำซ้อนได้ผัวแล้วไม่พอแล้วไม่พอนี่ไม่พอคว้านู้นคว้านี้เนี่ยนี่เอาอีกด้วยเหมือนกันนั่นนี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวแล้วฟาดคอมันเลยขาดสะบั้นไปเลยแต่นี่ดีหลวงตาบัวไม่เคยมีเมียถ้ามีเมียหลวงตาบัวนี่คอขาดไปหมดไม่มีผู้หญิงใดจะมีหัวติดคอหรอกเอามันขนาดนั้นแต่นี่มันดีไม่ได้บวชโอ้ไม่ได้มีลูกมีเมียไม่ได้ตัดคอผู้หญิงว่ะ นี่เราพูดถึงเรื่องความคิดความปรุงให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้มันกวนนะจริงๆนะความคิดความปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่เราก็เคยหาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละแต่ความคิดมันยังหมุนยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนี้ที่มันน่าโมโหนะเราก็หาอยู่แทบเป็นแทบตายอยู่แล้วความคิดมันยังเอาจนเอาให้ได้เอานั่นให้ได้แล้วบืนจนจะตายมันก็ไม่ได้สิมันเหลือกำลังเราจะได้ยังไงสุดท้ายก็มานอนกอดกองทุกข์อยู่นั่นกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมันเอาประพอนะแล้วเป็นบ้าไปเลยก็มีเยอะนะเพราะความคิดมากเขาเรียกโรคประสาทประแสดผีบ้านอะไรตั้งตุกความคิดมากอะไ
ใครๆเขาก็มีประสาทเหมือนกันเขาไม่เห็นเป็นบ้าเหมือนเราใช่ไหมถ้าโรคประสาทประสาทหรือเขาไม่เห็นมีอะไรประสาทเขาก็มีประสาทแต่เราคนเดียวหรือเรื่องกองประสาทบ้าคนเดียวหรือเขาไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นอยู่ที่หัวใจพาให้เป็นคิดมากมันก็ควรประสาทที่มันเอาประสาทไปใช้นู่นใช้นี่ก็อีกด้วยความคิดอันนี้น่ะถึงต้องให้พากันระมัดระวังสร้างตัวให้ดีสร้างใจให้ดีอย่ามองข้ามหัวใจอันนี้แหละที่จะให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความเย็นใจให้เกิดความมั่นใจอยู่ที่ใจของเราเอาสอดแสวงเรื่องการสอดแสวงหาการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หาแต่ให้มันอยู่ในกรอบในประมาณความพอดีพอดีอย่าให้มันเลยเถิดที่เรียกมันพาให้เลยเถิดเสมอผลักมันไว้ห้ามมันไว้แม้มันเลยความอยากมันอยากโลกล้นโลกล้นสงสารแต่เราจะไปเลยโลกเลยสงสารได้เหมือนกับความอยากมันไปไหมล่ะแล้วไปไม่ได้สิมันก็แค่กำลังของเรามิ่งเต้นขวนขวายหาอะไรหามาตั้งกำลังของเราแต่จิตมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะได้มากกว่านี้มันจะได้มากกว่านี้มันดึงเราไปดึงไปเราเลยจะตายเพราะมันสุดท้ายตายเหมือนได้ประโยชน์อะไรความสุขนิดนึงก็ไม่ติดเนื้อติดตัวมันเกินไปพากันตั้งใจสั่งสมความดีก็ให้สั่งสมการทำอาหารเลี้ยงชีพก็ให้ทำเพราะร่างกายของเรานี่มันมีความจำเป็นตลอดนั่นแหละอยู่ที่ไหนมันก็นั่นอย่างนี้เห็นไหมให้เปลือยกายมาทุกคนมีไหมเครื่องนุ่งห่มไม่หามาได้หรือเครื่องนุ่งห่มต้องสอดต้องเสียหามาถึงได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างอย่างการอยู่เป็นอยู่ปูวายนี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างแล้วมันรอบตัวของเรามีแต่สิ่งที่เราจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายมาหาเพื่อมันอันนี้เราก็หามาส่วนจิตใจมันเดือดร้อนวุ่นวายเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเราก็ให้มองดูมันบ้างมันทุกข์มากมันจะตายใจนี่ถ้าเป็นของตายไปแล้วตายไปได้ไม่คิดหายเลยจริงๆคือตายแบบร่างกายตายนะร่างกายแตกสลายไปที่เขาเรียกคนตายใจมันไม่ได้แตกอย่างนั้นออกจากร่างนี้มันไปสู่ร่างนั้นสองร่างไปสู่ร่างนั้นถึงจะทุกข์ขนาดไหนใจนี่ไม่เคยคิดหายเพราะฉะนั้นจึงยอมรับทุกข์ตลอดไปตกนรกไอ้วิจีอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่ยอมคิดหายไม่ยอมไปตายในกลางนรกเหมือนคนตายในเรือนจำนะคนตายในเรือนจำนี่ไปติดคุกติดตารางเช่นอย่าง20ปีเนี่ยติดได้5ปีตายแล้วก็มีไปตายในเรือนจำส่วนสัตว์นรกนี่ไม่ได้ไปตายในนรกนะตกนรกกี่กับกี่กันมันก็ตกอยู่นั่นแหละทุกข์มากนุทุกข์มากขนาดไหนก็ไม่ยอมคิดหายต้องรับความทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นถ้ามันทุกข์มากมันตายไปในนรกนั่นมันก็แสนสบายจะว่างั้นใช่ไหมกูสบายสักทีนึงกูตายจากมึงกองทุกข์นี่วะนี่มันไม่ตายเลยทีมันบีบมันบังคับอยู่นั่นนี่แหละจึงมาใจไม่ตายจึงต้องให้ดูใจของเรารักษาใจของเราเพื่อความราบรื่นในการอยู่และในการไปข้างหน้าของเราค่อยสบายอยู่ทั้งนี้เราก็สร้างทั้งบุญทั้งกุศลมีความเลื่อมเย็นไปสู่ปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องดีงามในครอบครัวเจ้าเรือนของเราอย่าให้เด็กทะเลาะเบาแว้งหาอะไรอะไรมาหาได้มาห้ามาสิบก็ให้มันได้เห็นด้วยกันทั้งห้าทั้งสิบอย่าให้อันนี้แบ่งให้อีหนูอันนี้แบ่งให้ไอหนูนะอันนี้แบ่งมาให้เมียใหญ่อันนี้แบ่งมาให้เมียหลวงอันนี้แบ่งไปเมียน้อยอันนี้แบ่งไปให้เมียนอกนาท่านเป็นอย่างนั้นเราเสร็จนะมึงเจ้าพี่น้องจังไหมล่ะเมียนอกหน้านอกเนื้อข่อยบูดมีเมียข่อยก็ว่าไปตามเรื่องของข่อยเห็นอยู่ในโลกนี้เลยข่อยจะมาพูดได้ยังไงข่อยบูมีข่อยก็เห็นอยู่เลยจะว่าไงนี่หามาเท่าไหร่ก็คนเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วหามาเท่าไหร่มันก็เป็นความสุขเดียวกันเห็นกันทุกกับเห็นด้วยกันทุกบาททุกต่างระหว่างผัวเมียที่หามาลูกเต้าเราก็หามาได้เท่าไหร่ก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาในวงเดียวกันอวัยวะเดียวกันนี่หมดมันก็เย็นอย่างนั้นนี่คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วนอกจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีให้ทานอย่างที่เราให้เนี่ยไม่ไปไหนนะให้ทานนี่นะนี่สำคัญมากจะเป็นจะตายอันนี้เราจะเป็นเครื่องหนุนคนเราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะอยากขาดแคลนทานนี่ไม่พาคนอดอยากเนี่ยฟังที่น่ะไปทุกข์เพราะอะไรคำว่าทานหรือคำว่าบุญกุศลนี่เป็นแก้วสารพันนึกช่วยได้ทุกด้านทุกทางมีความจนกรอกจนมุมในท่าไหนท่าไหนบุญนี้จะเข้าช่วยนั่นจะเรียกว่าแก้วสารพัดนึกคือบุญเมื่อคนมีบุญแล้วมีแก้วสารพัดนึกนั่นแหละเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าก็เป็นแก้วสารพัดนึกทางโลกนี่ถ้าไปไหนก็ไปเงินได้ติดตัวไปแล้วไปไหนสบายไปหมดเนี่ยถ้าไม่มีเงินติดตัวลำบากขนาดไหนเราก็รู้เองอันนี้ถ้าไม่มีบุญไปไหนมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันอยู่ในโลกนี้ก็ลำบากจิตใจก็เดือดร้อนตายไปข้างหน้าก็ยิ่งลำบากใหญ่ถ้าผู้ใดได้สร้างกรรมชั่วมากๆแล้วเขายิ่งมีไม่ต้องหวังก็ได้นะมีท่าเดียวที่จะคอยจมเท่านั้นเนี่ยพอลมหายใจขาดปั๊บนี่ก็ปุ๊บถึงเลยเรื่องนรกไกลหรือไม่ไกลไม่ต้องบอกอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจัดการเองพอเหมาะพอดีทุกอย่างเพราะกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีเมื่อทำลงไปแล้วจะไม่ลำเอียงผลให้ทั้งที่รับที่แจ้งทั้งหมด
เราทราบตัวของเราตั้งแต่บัดนี้แล้วให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวเสียแต่บัดนี้ให้พยายามค้นขวายทั้งภายนอกภายในใจเป็นของไม่ตายจำให้ดีนะไม่เคยตายมาจากการไหนตายใจไม่เคยมีป่าช้าแต่มันจะต้องเสาะแสวงนั้นแสวงนี้ไปเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มร้อนเพราะบาปเพราะกรรมเพราะบุญไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งบุญกุศลนี่หนุนไปจนกระทั่งพอบุญนี้เมื่อเราสร้างไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พอได้ยังไงเช่นอย่างท่านที่มีนามว่าปุญญาปาปะปะหิณาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันล่าเสียแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งได้แก่พระอรหันต์หนึ่งนี่แหละบุญส่งหนุนถึงที่แล้วเหมือนเราขึ้นบันไดพอถึงที่อยู่นี่แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปนะใครจะไปกอดบันไดอยู่ล่ะมาถึงที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนเครื่องหนุนเรื่องหนุนหนุนเข้าไปจนกระทั่งพอแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมุติอันนั้นเป็นนิมิตแล้วผ่านไปแล้วหมดความหมายต่อเรียกว่าหมดความจำเป็นต่อกันนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทรงคนได้เป็นฉะนั้นแล้วที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องตัดย่นวัฏฏะสงสารเข้ามาเราจะเกิดจากกี่ภพกี่ชาติไปตกเขาลงหมกไหมที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ตัดย่นวัฏฏะวนคือการเกิดแก่เจ็บตายที่ยาวเหยียดนั่นให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันวันนี้ก็เทศวันนี้เป็นวันท้าด้วยนะอ่ะเอาละพอหันไปนู่นเลยเหนื่อยแล้วเทศไปมาเหนื่อยโอ้ลืมที่ลืมมันพลาดแล้วเนาะเนาะวางนี่นี่เป็นจานบ้านจานรับอ่ะเขาเป็นจานบ้านค่อยเอาเด้วะค่อยเอามาค่อยเอามาเล่นใส่เอามาเอาหมดมากกว่าคุณเราเพิ่งตายอย่างที่เห็นเพราะเห็นมันร่างอีกสีบาทนี่ลูกพิงวันได้เนี่ยพิงวันแล้วนับถือพิงวันก็พี่จิมนี่นับถือจริงๆมันพี่ชายพี่สาวใช่อันนี้ลูกพิงวันอะไรเนี่ยก็ได้เขาจึงรามอีกสีบาทเมื่อเห็นหลานก็เปล่าแล้วว่าอีมันตายแล้วว่าเมื่อเห็นมันมึงกูเป็นกุศลนอมาง่อยของความยากเลยนั่งเลยมือมือมึงมึงยากเลยตั้งกี่แล้วออกทางนี้ก็มาแล้วมาเรื่อยรับแขกคนโอ้ยข้ามันก้นริ่มก้นริ่มมันด่านไปเลยนี่มันก้นข้นมาด่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิบุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิบุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยามปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติย
ามปีสังฆังสรณังกัจฉามิทานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิผู้รักษาที่หน้าว่าองค์ที่สามว่าการเมื่อสำหรับผู้รักษาศีลในสุดก็ว่าการท่านทุกๆครั้งไปอาบรามจริยาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิสีลาเมรยามัจฉาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้สิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิณัจจังยีตวาดิโตวิสุขะดัชนะมาลากันทะกิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทธานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอุตตาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิหิมานิอัตถาสิกขาปะฏานิอัจเฉกังอรตินิวังอุโปสถวะเสนสาธุกังอรคีตบานิสีเลนะสุกะติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิบุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยอันนี้ให้พรพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาลังเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วเอาละโอ้โหมาเป็นหนังร่างคนนี้เนาะถ้ามีงานคือโอ้ยเหมือนมีงานวะก็เรื่อยๆคนนะโซ่เหมือนมีงานนั่งใหญ่ๆเขายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าคิดเป็นค่าธรรมดาฮะเหรอยุลานอะไรล่ะโลกาละย่อนนะครับเพื่อนสิริธรรมเพื่อนสิริธรรมเนาะครับมารับไปรับหลวงป้าถามมันต้องถามเรื่อยหรอมันจำไม่ได้ครับหน้าที่หลังก็ถามอีกที่ต้นความจำเพื่อนเดียวเนี่ยเพื่อนไหนเท่กับเข้าใจด้วยเท่ครับเท่กับเข้าใจด้วยข้างเดียวเทพมังคูเยอะท่านว่าครับเทพเทพฟังอยู่บ้านนั่นแหละดีตั้งเทศสอนพายสอนคารวาสล่ะสอนพามให้ร้อนนี่ให้ร้อนไม่สอนพาให้ร้อนอย่างนั้นแหละเป็นการพากเข้าสู่แนวโลกได้ก็ต้องใส่ตรงนี้ตรงนี้ให้ช่วยพยายามปฏิบัติตามนี่นั่นแหละเครื่องตาบุญนี่ยังขั้นสมัยขั้นสมัยเลยหม่อมพระนะไอ้ปังปังตรงนี้เปิดเทปน้องตาที่ว่าให้พ่อน้องเปิดยูทูบเลยดิให้พ่อสอบทุกสาวทุกแรงไงคนมันลายผมนับไม่ได้ลายว่านก็ลายมันก็ลายมันอยู่ที่ตรงไหนตรงว่านตรงม้อหรือไหนวะลายลายมันลายแล้วมันเข้ามันร้อยเจ็ดบาทคลายบาทเข้าว่านมันเข้าไหนน้อง
หมู่บ้านเท่าไหร่นะ6เออหมู่บ้าน60กว่าบาทก็หมู่บ้านนี้กว่าบาทครับไม่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 ลําบากต้นก็ต้นไม้ยิ่งเยี่ยมกว่าเอาต้นหัวใจต้นนี้เองจังเมาว่าเอาหัวต้นต้นเอามันลําบากอยู่ของเราไปนําเจ้าของเจ้าเลยสามารถทําได้มากจ้อยถ้าละกันก็ได้ของเราคนเราคนเราคนมาเดี๋ยวลืมของนะดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมของนะไม่ลืมนั่นลืมนี่ยุ่งบางทีพระเก็บไว้ให้ด้วยนะเมื่อเช้าเราเดินบินตาบาดเราเห็นกระรอกเราอดคิดไม่ได้เอาบินตาบาดเมื่อเช้านี้เห็นกระรอกเขามาเต็มต้นฝรั่งอ่ะเขากำลังหิวตอนเช้าเขามาเขามาเต็มต้นนั่นแหละต้นฝรั่งอากาศพังงดจางพังงดกดพังงดพังงดมันถูกของเราเอาละเออไปไปเอาไปเว้ยโอ้ไปหลวงตากับเด็กยังว่าคนกำลังหลังไหลที่จะไหนที่จะไหนเคยมาแล้วยังมาที่นี่ที่ที่ถึงเคยไปอย่างนั้นแล้วมันจำไม่ได้หรอกความจำทุกวันนี้ส่วนมากเชื่อเชื่อมีข้างเข้าใจเปล่าอย่างนั้นเราเชื่อธรรมป่าบ้งเด้งบ้งเด้งไปนั่นหนังสือท่านพุทธาจียังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เนี่ยมาแจกทั้งอยู่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนี่ข้างบนข้างล่างก็มีนี่เตรียมจะลุกกันนะเนี่ยว่าเลิกเตรียมจะลุกแล้วนะโอ้เหนื่อยแล้ววันนี้สิบโมงกว่าแล้วยังไม่ลุกจากที่เลยสิบโมงกำลังสิบห้านาทีแล้วทุกวันเลิกไปห้าทีแล้ววันนี้ยังเหนื่อยอายอะไรเนี่ยฟังเลยมาการันตาพันก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 าพันยูบอกก็แล้วยังหมุนก็มาเลยนี่จังไงโอ้ไปบอกกาพันกาพันจะได้นำก็มา